มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับที่น่าจะมาจากประเทศลาวนะครับโดยในคลิปนี้จะเหมือนกับว่ามีคนกำลังไปเที่ยวชมภูเขาอยู่แล้วพอมองจากฟากหนึ่งนะครับของภูเขาไปภูเขาอีกลูกหนึ่งที่อยู่ไกลๆออกไปนะครับก็มีคนเห็นสิ่งที่คล้ายๆสิ่งมีชีวิตดูคล้ายๆคนหรือลิงแล้วก็ขนาดตัวค่อนข้างน่าจะค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของภูเขานะครับแล้วก็ขยับขยายร่างกายอยู่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆนะครับและในคลิปก็จะแตกตื่นกันเหมือนกันว่าเป็นลิงยักษ์นะให้มาช่วยพิสูจน์ด้วยนะครับกรณีนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วก็จะคล้ายๆกับกรณีที่ในไทยก็เคยเกิดขึ้นครับเราก็เคยมีกรณีของที่เขาคิชกูฏนะครับของประเทศไทยเราที่จังหวัดจันทบุรีครับคล้ายๆกันเลยก็คือว่าพอคนจากฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มองจากยอดเขาไปที่อีกยอดเขาหนึ่งนะครับเห็นเหมือนกับเงาคนขนาดใหญ่นะครับกำลังเดินอยู่บนยอดเขาอยู่ตรงนั้นซึ่งตอนนั้นจะออกแนวว่าคิดว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เหมือนกับมีสิ่งลึกลับออกมาเดินอยู่ตรงนั้นนะครับแต่พอมีการไปศึกษามากขึ้นก็จะรู้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นที่ที่คนขึ้นไปเที่ยวได้เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์มีคนขึ้นไปเดินแล้วก็ชมวิวอยู่ประมาณตรงขอบของภูเขานั่นนะครับทำให้เห็นมีคนเดินอยู่แล้วก็มีคนพบเป็นพระจริงๆเดินอยู่ที่นั่นด้วยนะครับในเวลาที่ตรงกันกับที่เป็นคลิปที่ถ่ายออกมาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือทำไมถึงออกมาแล้วดูเหมือนกับว่าเป็นคนหรือสิ่งมีขนาดใหญ่นะครับสาเหตุก็เพราะว่ามีเมฆหรือมีหมอกเนี่ยครับปกคลุมอยู่ค่อนข้างเยอะในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นที่เขาคิชกูฏที่จันทบุรีก็ตามหรือว่าเต็งกระเด็งของที่ประเทศลาวนั่นก็ตามนะครับลักษณะของเมฆหมอกพวกนี้ทำให้เรื่องของแสงและเงาเนี่ยครับมันเกิดขึ้นแล้วพอมันสะท้อนแสงเนี่ยครับเงาที่เห็นเนี่ยก็จะค่อนข้างใหญ่กว่าของจริงทำให้เรารู้สึกว่ามีสิ่งที่ข้างตัวใหญ่น่าจะเป็นคนขนาดใหญ่หรือจะเป็นลิงขนาดใหญ่แต่ความจริงก็เป็นแค่คนธรรมดาครับที่อาจจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ขยับขยายเคลื่อนตัวนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารมากครับ